ในโปรแกรมแกลเลอรี่ก็จะแสดงในแบบ3มิติดังที่เห็นนี้มีการประมวลผลที่รวดเร็วสมกับสเปคของเครื่อง Galaxy S2 และแน่นอนว่าสามารถรองรับการซูมย่อขยายแบบพินทูซูมได้แต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือฟังก์ชันการซูมย่อขยายด้วยการใช้นิ้ว2นิ้วกดค้างเอาไว้ที่หน้าจอแล้วเอียงเครื่องเข้าออกแบบนี้ครับโดยการเอียงเครื่องเข้าหาตัวก็คือการขยายภาพส่วนการเอียงเครื่องออกจากตัวก็คือการย่อภาพและการทำงานก็ถือว่ามีความรวดเร็วตอบสนองต่อการใช้งานได้เป็นอย่างดีก็นับว่าเป็นลูกเล่นใหม่อย่างหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับโดยในหน้าแสดงรายการของรูปแบบย่อนั้นจะมีแถบที่ด้านล่างให้เราสามารถเลื่อนไปมาได้อย่างรวดเร็วและสามารถเลือกให้แสดงแยกกลุ่มตามวันที่ได้อีกด้วยจอภาพของ Samsung Galaxy S2 นั้นเป็นจอภาพแบบ Super AMOLED Plus ซึ่งถูกพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าจอ Super AMOLED รุ่นแรกที่อยู่บน Galaxy S รุ่นเดิมจากภาพจะเห็นว่าสีสันมีความสดใสมากเป็นพิเศษและไม่ว่าจะมองจากมุมไหนหรือเอียงแค่ไหนสีสันก็แทบจะไม่แตกต่างจากการที่เรามองไปที่หน้าจอแบบตรงๆเลยก็ว่าได้ครับด้วยการที่ Galaxy S2 นั้นใช้สุดยอดหน้าจอแบบ Super AMOLED Plus เราก็เลยอยากจะให้ดูกันว่ามีความแตกต่างกับจอภาพประเภทอื่นๆมากน้อยขนาดไหนก่อนอื่นเราก็จะทำการปรับค่าความสว่างให้อยู่กึ่งกลางเท่าๆกันทุกเครื่องก่อนนะครับเริ่มที่ Galaxy S2 ต่อด้วย iPhone Galaxy S รุ่นแรกปรับให้อยู่กึ่งกลางเช่นกันและสุดท้ายก็เป็น Design HDคราวนี้ก็พร้อมสำหรับการทดสอบแล้วครับเริ่มแรกก็มาดูกันที่หน้าโฮมสกรีนของแต่ละเครื่องกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะเห็นว่าสีสันของ Galaxy S2 นั้นจะมีความสดใสมากกว่ารุ่นอื่นๆหากเทียบกับ iPhone 4ก็จะสดใสกว่าอย่างเห็นได้ชัดหากเทียบกับ Galaxy S นั้นก็จะสดใสกว่าเพียงเล็กน้อยด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ต่างกันมากแต่จอภาพที่มีสีสันสดใสน้อยที่สุดในกลุ่มก็เห็นจะเป็น HTC Desire HD นั่นเองครับเรียกว่าสีจืดกว่าอีก3รุ่นอย่างเห็นได้ชัดมาดูที่หน้ารวมแอปพลิเคชันที่ด้านในกันบ้างครับจะสังเกตได้ว่าจอแบบ Super AMOLED นั้นจะมีสีดำที่ดำสนิทจริงๆแต่สำหรับจอภาพของ iPhone 4และ Design HD นั้นจะออกเทาๆไม่ดำสนิทซะทีเดียวและเพื่อความแน่ใจและชัดเจนมากขึ้นเราก็เลยได้ทำการโหลดภาพตารางสีภาพเดียวกันมาเตรียมไว้ให้กับทุกเครื่องดังที่เห็นนี้ครับจะเห็นว่าความสดใสนั้นต้องยกให้กับจอภาพ Super AMOLED Plus ของ Samsung Galaxy S2 รองลงมาก็จะเป็น Galaxy S รุ่นแรกที่สดใสไม่แพ้กันส่วนอันดับ3ก็จะเป็นจอภาพ Retina Display หรือ IPS ของ iPhone 4ส่วนรุ่นที่รังท้ายก็จะเป็น HTC Desire HD ครับที่มีสีสันจืดที่สุดในกลุ่มและจริงๆแล้วในตอนนี้ก็ยังมีเทคโนโลยีจอภาพใหม่ๆที่น่าสนใจอีกนอกเหนือไปจากนี้เช่นเทคโนโลยี Bravia Engine ใน Sony Ericsson Xperia Arc หรือเทคโนโลยี Nova Display ใน LG Optimax Black เป็นต้นก็น่าเสียดายเหมือนกันครับที่ไม่ได้มีโอกาสนำมาเปรียบเทียบกันให้เห็นในกันในวันนี้โปรแกรม Social Hub ก็คือโปรแกรมที่ใช้เป็นศูนย์รวมเครือข่ายสังคมออนไลน์และการติดต่อต่างๆเอาไว้ในที่เดียวกันรองรับการใช้งานบริการต่างๆที่น่าสนใจมากมาย
ส่วนโปรแกรม Music Hub ก็มีลักษณะที่คล้ายกันคือเป็นเหมือนศูนย์กลางเกี่ยวกับเพลงนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าในประเทศไทยยังไม่สามารถใช้งานได้โปรแกรม Reader Hub ก็คือศูนย์รวมหนังสือหรืออีบุ๊กต่างๆเอาไว้ในที่เดียวกันทำให้เหมือนว่าเรามีหนังสือพกติดตัวไว้อ่านอยู่ทุกที่ทุกเวลาและอีกอย่างก็คือเกมฮับซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูลของเกมต่างๆทุกประเภทเอาไว้ให้ค้นหาและดาวน์โหลดนั่นเองซึ่งเมื่อโหลดเข้ามาที่เกมฮับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นดังนี้ครับมีแบ่งออกเป็นเกมทางสังคมและเกมพรีเมียมแต่ดูไปแล้วจำนวนเกมในนี้ก็ยังไม่เยอะมากนักอีกหนึ่งความสามารถที่โดดเด่นของ Samsung Galaxy S2 ก็คือการเล่นไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงระดับ Full HD หรือ 1080p ซึ่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงถูกแสดงผลอยู่บนหน้าจอประสิทธิภาพสูงแบบ Super AMOLED Plus ขนาด 4.3 นิ้วก็ยิ่งทำให้ภาพที่ออกมานั้นดูน่าประทับใจมากๆครับสีสันสดใสเป็นพิเศษและมีความละเอียดคมชัดเรียกได้ว่า Samsung Galaxy S2 นั้นก็เหมือนเป็นเครื่องเล่นวิดีโอพกพาที่ยอดเยี่ยมเครื่องหนึ่งเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังสามารถรองรับระบบเสียงรอบทิศทางแบบ 5.1 การปรับอัตราส่วนของภาพการแสดงผลเรียกได้ว่าหากเอาไว้ดูหนังรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมเครื่องเล่นวิดีโอมาตรฐานที่ติดตั้งมาให้ในเครื่องนั้นก็สามารถกดดูรายละเอียดของไฟล์วิดีโอได้มีการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆเช่นการปรับความสว่างปรับโทนสีรวมถึงการปรับให้การแสดงผลเหมาะกับเวลาที่อยู่กลางแจ้งฟังก์ชัน All Share ก็เป็นอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจครับโดยจะทำงานแบบไร้สายร่วมกับทีวีหรืออุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยีแบบ DLNA ลักษณะของการใช้งานก็เช่นการนำไฟล์วิดีโอไปแสดงบนจอทีวีรวมถึงไฟล์รูปภาพและไฟล์เสียงด้วยเช่นกันโปรแกรม Key Air ก็เป็นอีกโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการใช้งานครับเพราะเป็นการจัดการกับข้อมูลต่างๆภายในมือถือผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการเชื่อมต่อแบบไร้สายนอกจากเราจะสามารถถ่ายรูปสวยๆจากกล้องของ Galaxy S2 ได้แล้วเราก็ยังสามารถนำรูปภาพเหล่านั้นมาตกแต่งแก้ไขด้วยโปรแกรม Photo Editor ได้อีกด้วยครับเริ่มจากเลือกรูปภาพที่เราต้องการก่อนซึ่งก็มีทั้งเครื่องมือสำหรับการย้ายรูปการหมุนรูปการตัดรูปการเลือกส่วนของรูปการกำหนดขนาดของการเลือกการปรับแต่งต่างๆการใส่เอฟเฟกต์ต่างๆและเครื่องมืออื่นๆไม่เพียงแค่เราจะสามารถตกแต่งแก้ไขรูปภาพได้เท่านั้นเพราะเรายังสามารถตัดต่อแก้ไขไฟล์วิดีโอได้อีกด้วยครับเริ่มที่การเลือกรูปแบบที่ต้องการต่อด้วยการเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการนำมาตัดต่อแก้ไขและนอกจากวิดีโอเราก็ยังสามารถนำรูปภาพเข้ามาแทรกได้ด้วยครับจะถ่ายใหม่เลยก็ได้เช่นกัน
รวมถึงไฟล์เพลงต่างๆก็สามารถนำมาแทรกไว้ได้ด้วยก็นับว่าสะดวกมากๆครับโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชันเราสามารถออกจากการใช้งานแอปพลิเคชันที่ไม่ต้องการได้อย่างง่ายดายสามารถยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆได้ตรวจสอบพื้นที่ของหน่วยความจำที่เหลือได้รวมถึงหน่วยความจำในส่วนอื่นๆด้วยเช่นกันโปรแกรม With You FM จะมีหน้าตาดังที่เห็นนี้ครับดูเรียบๆแต่ก็สวยงามมีระบบการค้นหาคลื่นความถี่แบบอัตโนมัติมีวงแหวนสำหรับหมุนเลือกความถี่ด้วยตัวเองมีแถบสำหรับการปรับระดับความดังของเสียงสามารถเพิ่มคลื่นความถี่ปัจจุบันไว้ในปุ่มช็อตคัทได้ทันทีรองรับการเปิดฟังเสียงผ่านทางลำโพงภายนอกสามารถเก็บบันทึกคลื่นวิทยุต่างๆได้อย่างมากมายและมีการตั้งค่าพื้นฐานต่างๆดังที่เห็นนี้ครับโปรแกรม YouTube นั้นก็เป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ติดตั้งมาให้ในเครื่องอยู่แล้วแต่หากไม่มีเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใน Market ได้เองเช่นกันครับโดยการแสดงผลนั้นก็เหมือนกับที่เห็นกันในเครื่อง Android รุ่นอื่นๆรองรับการเลือกให้แสดงวิดีโอแบบความละเอียดสูงสามารถค้นหาคลิปวิดีโอตามหมวดหมู่ที่แบ่งเอาไว้ส่วนการตั้งค่าอื่นๆก็จะมีดังนี้ครับหากต้องการตรวจสอบราคาทองคำล่าสุดหรือสถิติต่างๆก็สามารถทำได้ตลอดเวลาครับเพราะจะเห็นในเครื่องจะมีโปรแกรมตรวจสอบราคาทองคำติดตั้งมาให้ด้วยนั่นเอง